คะสดชื่นแบบนี้ธรรมชาติสวยๆเขียวขจีเราไม่ได้อยู่ไกลจากกรุงเทพเลยนะคะเราอยู่กันที่บางใหญ่นนทบุรีค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กันนะในบรรยากาศของฟาร์มค่ะสมาร์ทไนฟาร์มแล้วก็อยู่กับพี่เจ้าของเขาด้วยเราจะไปตามหากันไฟเห็นแอบเก็บนอนอยู่ตรงนู้นพี่เก็บนอนอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังเก็บนอนอยู่แล้วคะใช่ค่ะนอนงานหลักค่ะที่บอกว่ามีนอนเนี่ยเพราะว่าผักที่นี่ที่สมาร์ทไนฟาร์มเนี่ยเป็นออร์แกนิกปลอดสารพิษหมดเลยใช่ค่ะเราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยอะไรคือจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจและจุดประกายทำให้เอ้ยเรามาทำฟาร์มออร์แกนิกดีกว่าก็เริ่มต้นคือพี่เป็นคนชอบทำอาหารค่ะก็คือไปหาผักดีๆเนี่ยมาทำกับข้าวมันหายากไงเรามีที่อยู่แล้วเอ้ยเราก็มาทำเองสิอะไรเงี้ยก็คือจุดเริ่มต้นแล้วก็ปลูกผักทานเองใช่แล้วมีที่ดินด้วยไงดินที่นี่มันดีอยู่แล้วเลยมาเน้นปรุงดินปลูกผักอะไรเงี้ยค่ะอ๋อนนทบุรีนี่ก็คือถือว่าดินได้เลยใช่ไม้ทุเรียนอร่อยใช่ใช่จริงค่ะจริงเนาะอ๋อจุดเริ่มต้นจากการปลูกผักทานเองใช่แล้วพอเริ่มต้นปลูกเราบ้าพลังไงแล้วก็ปลูกเยอะปลูกเสร็จทานไม่ทันค่ะก็เลยเอาไปแจกเพื่อนบ้านกลายเป็นที่มาช่วยขายได้ไหมทำขายได้ไหมอะไรเงี้ยกลายเป็นปลูกเป็นโตผักกันค่ะเลยออกมาเป็นแบบเนี้ยกี่ปีแล้วคะปีนี้ทำฟาร์มปีที่4ค่ะ4แล้ว4ปีแล้วใช่ค่ะจริงๆแล้วสมาร์ทไนฟาร์มไม่ได้มีแค่ส่วนของฟาร์มเนาะมีส่วนของร้านด้วยใช่มั้ยคะใช่มาปีที่3เนี่ยมาเริ่มทำร้านอาหารก็คือเอาผักที่ในแปลงของเราทั้งหมดเนี่ยไปเป็นวัตถุดิบหลักค่ะใช่เลยดูผักสดมากเลยอ่ะพี่ผักสังเกตจะเห็นว่าแบบมีรอยพวกแบบว่าแบบแมลงไม่นอนค่ะช่วงนี้เป็นหนอนระบาดค่ะโรคหนอนระบาดกิจวัตรก็จะมาคอยเก็บหนอนใช่โหดีจังเลยพี่เต้คะแล้วอย่างนี้คอนเซ็ปต์ของร้านสมาร์ทไนฟาร์มนี่เป็นไงบ้างคะอย่างของฟาร์มคือเราจะเน้นผักปลูกดินไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงก็คือหัวใจสำคัญคือเราจะปรุงดินให้มันดีเลยคือคำว่าดินดีคือเป็นดินที่มีจุลินทรีย์อุดมสมบูรณ์นะคะเราปรุงให้มันสมบูรณ์ปุ๊บเราก็เอาผักมาปลูกปลูกแทบไม่ต้องเสริมแต่งใดๆเลยผักมันก็จะโตแบบที่เห็นแล้วก็อร่อยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วข้อสำคัญคือเสน่ห์ของมันก็คือว่าผักที่ปลูกแบบไม่ใช้เคมีใดๆอ่ะมันจะเขาเรียกอะไรเก็บได้นานไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวค่ะอร่อยดังนั้นแสดงว่าปัญหาของเด็กๆเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆที่ไม่ชอบทานผักแล้วเหม็นเขียวเนี่ยแปลว่าผักที่เขาทานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ปลูกแบบอินทรีย์ใช่คือเจอวิธีพี่เพิ่งรู้วันนี้นะว่าถ้าสมมติแบบเราปลูกอินทรีย์อ่ะจะทำให้แบบไม่ค่อยเหม็นเขียวค่ะคือเขาเรียกว่ามันจะมีกลิ่นที่แบบกรดธรรมชาติของผักน้อยมากอะไรเงี้ยค่ะโหพื้นที่ตรงนี้ถ้ามองด้วยตาเปล่าก็รู้ว่าไม่ใช่เล็กๆเลยนะพิมเนาะใช่ไหมต้นไม้ละลานตาเต็มไปหมดเลยค่ะแบ่งออกเป็นส่วนไหนบ้างแล้วมีกิจกรรมสนุกๆอะไรให้เราลองเล่นบ้างคะก็ที่นี่ก็จะมีตั้งแต่แปลงปลูกผักเนาะแล้วก็ไปเป็นร้านอาหารคือผักทุกอย่างที่เราปลูกที่นี่ก็จะเซิร์ฟเข้าร้านอาหารก่อนนะคะแล้วก็จะแบ่งออกเป็นมีโซนพอก้าซึ่งตรงโน้นจะเป็นโรงอนุบาลก้าผักค่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปย้ายต้นก้ากันป้าอาสาด้วยได้เลยค่ะไปลงอย่างนี้นะคะใช่แล้วค่ะไปกันค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่พอก้าเลยนะคะชมดูตัวจิ๋วๆผักจิ๋วๆน่ารักไหมคะนี่คือเรือนในการเพาะปลูกผักใช่เป็นโรงเพาะต้นกล้าเลยค่ะหรือเรียกอันคือโรงอนุบาลเลยก็ได้โรงอนุบาลอนุบาลต้องเรียนอนุบาลวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเพาะน้องต้นกล้ากันค่ะเริ่มต้นยังไงบ้างคะก็อันนี้เป็นก้าผักสลัดนะคะก่อนที่เราจะได้กินแบบผักสลัดช่อโตๆใหญ่ๆใช่มันก็จะเริ่มจากเมล็ดเล็กๆก่อนเราเอาเมล็ดนะคะที่เราเห็นเล็กๆอ๋ออันนี้คือเมล็ดเหรอเมล็ดสลัดเราเมล็ดตัวเนี้ยมาหวานก่อนหวานแล้วให้มันขึ้นต้นโตแบบนี้สักกี่วันขึ้นคะอันนี้ประมาณ4วันนะคะอุ๊ย4วันก็ขึ้นขนาดนี้แล้วเนี่ยตัวเนี้ยพอเวลาเค้าโตเค้าจะได้นะคะใบเลี้ยงคู่อันนี้เป็นใบเลี้ยงคู่แล้วตัวนี้เป็นใบจริงอันนี้คือใบที่เราจะทานกันสองใบนี้ไม่ได้ทานอ๋อแล้วก็ลงปลูกเลยเหรอคะค่ะพอเขาโตใช่ไหมคะเราก็จะย้ายเขามาเพื่อให้มาอยู่ในถาดหลุมซึ่งจะมีอาณาจักรของตัวเองแต่ละหลุมอาณาจักรมาค่อยๆทำกันดีกว่าใช่วิธีทำก็คือเราจะไม่ดึงมันขึ้นเพราะโอกาสที่รากเขาจะขาดเกือบแล้วเห็นแล้วนี่ทำง่ายๆนี่ค่ะเอางี้เลยเราเอาไม้เนี่ยเขี่ยเขาก็ให้มันแบบนี่
แล้วก็รากเห็นไหมคะต้นหนึ่งรากเขาจะยาวมากเราอยากให้ขาดใช่เราต้องพยายามรักษารากเขาไว้ไม่ให้ขาดเวลาย้ายก็คือเอามาวางหนึ่งต้นเห็นไหมแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยอาวุธลับกดเข้าไปลงไปหลุมหนึ่งต้นหนึ่งเหรอคะหลุมหนึ่งต่อหนึ่งต้น